สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับว่านะฮะอาทิตย์ที่แล้วนะครับหรือคลิปที่แล้วนะเราได้ส่งของฝากมาให้อีก2ช่องนะครับที่เราได้ทำการแลกเปลี่ยนของขวัญกันนะฮะเราก็มีกันอยู่ประมาณ 7-8 ช่องนะครับที่เราอยู่ด้วยกันนะฮะยังไงก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าการที่ผมทำของขวัญที่ผมส่งไปให้เขาล่ะผมทำอะไรผมทำยังไงแล้วก็ที่เขาได้ของขวัญไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะไม่สิตัวผมเองยังอยากได้เองเลยเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเราใช้อะไรในการทำของขวัญที่ส่งไปให้เขากันบ้างนะครับเรามาดูกันดีกว่าจ้ะอันแรกนะครับที่เราไปได้มาจากร้านญี่ปุ่นมือสองก็เป็นอันนี้ฮะก็กรอบรูปนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยฮะแล้วก็มีสีสเปรย์ฮะที่จะเอาไว้เปลี่ยนสีกรอบให้มันเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นนี่นะฮะสีโครเมียมนะครับเอาไว้พ่นไอ้ตรงที่มันเป็นปุ่มให้มันเป็นเขามีปุ่มเงินปุ่มทองปุ่มเพชรใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราทำปุ่มโครเมียมให้เขานะต่อไปนะครับก็เป็นอันนี้ฮะนี่แผ่นอะคริลิกครับก็ซื้อมา60บาทก็เดี๋ยวเราจะมาตัดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเจียงเนี่ยตัดแล้วก็จะมีพวกกระดาษทรายนะครับไว้เก็บรายละเอียดนะฮะแล้วก็มีใบตัดนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเผื่อไว้ตัดแผ่นอะคริลิกนั่นแหละเดี๋ยวยังไงมาพ่นสีกรอบมันก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะข้างหลังนี้เราจะไม่พ่นนะเพราะว่ามันเป็นไม้อัดนะเราจะพ่นแค่กรอบข้างนอกแกะไม่ออกนะโอเคอันนี้กระจกนะครับถ้าทำไมถึงไม่ซื้อตามพวกร้าน DIY ร้าน20บาททั่วไปอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่อันนี้นะครับมันจะเป็นอะคริลิกครับมันไม่ได้เป็นกระจกนะเราได้กรอบมาแล้วเดี๋ยวเรามาพ่นสีกรอบกันจ้ะเดี๋ยวหาอะไรมาลองนี้ก่อนนะครับเราก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดเก่าๆนะมาลองเพื่อที่จะพ่นสีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพ่นสีกันเลย2อันการพ่นสีทุยการพ่นสีสเปรย์นะครับรอบแรกนะก็ไม่ต้องพ่นเนียนอะไรมากหรอกครับพ่นให้มันเป็นรองพื้นไว้ก่อนนะไม่ต้องเนียนมากก็เดี๋ยวรออีกสักพักนึงเราก็ค่อยมาพ่นต่อนะครับรอสักแว๊บนึงครับตอนนี้ด้านหน้าเราก็เนียนแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจจะตบเคลียร์อีกสักครั้งหนึ่งหรือไม่ก็เดี๋ยวเราก็จะพลิกด้านหลังแล้วก็มาฉีดด้านในกันเพิ่มนะครับทำอย่างนี้ครับ2อันเลยนะฮะโล่ของเรานะครับไม่ใช่โล่แสนซับหรือโล่ล้านซับอะไรนะฮะโล่ของเรานะครับจะเป็นโล่แบบสตาร์เตอร์นะฮะจะให้คุณจำได้ว่าคุณได้โล่อันนี้ตอนกี่ซับนะครับต่อกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาพ่นด้านหลังกันอันนี้ก็ใกล้จะแห้งแล้วแหละสักแป๊บนึงนะรอสักครู่ต่อไปก็อีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วพ่นเลยเอาละครับต่อไปเราก็จะตัดแผ่นอะคริลิกนะฮะตามที่เราต้องการนะครับก็คงประมาณนี้เดี๋ยวลองวัดดูว่าเท่าไหร่ดีตอนนี้เราไม่รู้ครับว่าไอ้ปุ่ม YouTube เนี่ยมันอันหนึ่งมันกว้างยาวเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยได้นะครับเดี๋ยวเราทำกันดูกัน2คูณ8เซนแล้วกันนะครับ2คูณ8เซนเด้อ12คูณ8เซนนะฮะเดี๋ยวเราตัดกันเลยดีกว่าเสียบปลั๊กแป๊บอ
อ่ะเราก็ได้มาแล้วนะครับ2แผ่นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจียแต่งมุมกันให้มันเป็นมุมมนๆเหมือนปุ่ม YouTube นะครับเราจะเริ่มตัดกันเลยแล้วกันขอวาดแบบโค้งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราแต่งมันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะเราจะตัดให้มันเราจะเจียให้มันมนงมเข้านะครับมันจะได้ดูแบบงมเข้าเหมือนตัวโล่ YouTube จริงๆนะจ๊ะอันนี้มันก็เริ่มโค้งๆแล้วเห็นไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่เนียนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองเก็บดูนะครับว่าไหนมันยังไม่ค่อยเท่ากันนะฮะเราก็จะเก็บปาดมันออกไปดูนะครับก็จะพยายามทำให้มันเนียนที่สุดนะครับทำนี้2อันนะฮะก็เพราะว่ามันมี2กรอบนั่นแหละแต่เราจะตัดออกไปนะมันอาจจะนานเกินไปนะเอาละครับเราได้มา2แผ่นแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนในตรงปุ่มรูปปุ่มเพลงกันนะฮะตรงกลางนะครับก็เดี๋ยวเราจะมานั่งขูดกันนะฮะให้มันเกิดเท็กเจอร์นะฮะแล้วเราก็เอาไปพ่นเดี๋ยวเราจะเจียเก็บขอบตรงนี้นิดนึงนะฮะเราก็ได้ตัดแบบมาแล้วนะฮะไอ้รูปปุ่มเพลงเนี่ยเราก็จะเอามาทาบตรงนี้จึ๊บนี่นะครับแล้วเราก็วาดลงไปก็แรกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็น้ำตาของผมด้วยนะฮะที่เจียไปแล้วนั่นกระเด็นเข้าตาเลยก็โอเคนะครับได้ไปก็อย่าไปเคลี้ยงทิ้งซะละไงรอดูโล่แสนซับของพวกคุณนะครับ2คนนะฮะระหว่างคุณฟุกกับคุณเบนนะฮะห้ามท้อนะครับได้ไปแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับทำรายการด้วยกันต่อไปนะจ๊ะเราได้ทำมาแล้วอันนึงนะจ๊ะตอนแรกก็เอามีดขูดนั่นแหละตอนหลังๆไม่ไหวจริงนะฮะก็เลยอาจจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงกันหน่อยนะฮะก็เป็นไอ้นี่ฮะหัวขูดนะครับก็เก็บขูดออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้แบบเนียนสนิทเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าขูดให้มันออกมาเป็นเท็กเจอร์นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเรามาพ่นสีโครเมียมกันนะฮะให้มันเป็นปุ่มโครเมียมนะครับผมเรามาทำอีกอันนึงนะครับในอันนี้เรามาร์กไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปขูดกันต่อได้แล้วนะจ๊ะยังไงดีอ่ะโอเคเนี่ยได้ละเดี๋ยวเรามาพ่นสีกันนะครับดูดิว่ามันจะออกเป็นยังไงนะจ๊ะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าของขวัญที่เราทำไว้เมื่อวานนี้นะก็เป็นโล่ YouTube นะซึ่งหลังจากนี้นะครับผมก็จะแจ้งอย่างหนึ่งนะฮะว่าโล่ YouTube ของเรานะฮะผมนึกขึ้นได้นะครับตอนแรกว่าจะทำเป็นโล่โครเมียมนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเราได้เปลี่ยนแล้วนะครับในฐานะที่เราเป็นโล่ที่ได้แบบรองจากโล่เงินนิดนึงนะฮะก็กลายเป็นโล่ทองแดงไปแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบให้ดูกันดีกว่านะฮะว่าโล่ทองแดงของเราเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะเราจะมาประกอบให้ดูนะ1โล่นะครับโล่ที่เราแกะสลักเองกับมือนะจ๊ะนี่เลยชิงนะก็ทำมาจากอะคริลิกนะครับส่วนอันนี้นะฮะที่มันไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเก็บให้มันเนียนกริบนะครับเราจะให้มันเป็นรอยเท็กเจอร์แบบนี้แหละให้เขารู้ว่ามันคืองานแฮนด์เมดของจริงเลยนะครับผมชิ้งนี่นะครับเป็นอะคริลิกนะครับพ่นสีทองแดงแล้วก็มีชื่อช่องของเขาอยู่ตรงนี้ฟรีแฮปปี้390 Subscribe นะฮะแล้วก็มีโลโก้ YouTube ด้วยนะจ๊ะ
วังว่าทั้งสองคนได้ไปนะฮะก็จะเป็นกำลังใจให้เขานะครับผมทองแดงนะครับ YouTube นะครับผมนี่แต่ YouTube จะไม่ได้เป็นคนส่งนะฮะก็จะเป็นกูทูบเนี่ยแหละครับส่งมาให้นะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับรับรองนะว่าสักวันหนึ่งนะครับโล่เงินโล่ทองหรืออะไรนะฮะถ้าคุณไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะครับอยู่ที่คุณแน่ครับและผมจะตามไปนะฮะก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะของขวัญนะครับไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงอะไรหรอกครับแค่เราตั้งใจที่จะให้แล้วก็ทำมันออกมาจากใจนะฮะถ้าเป็นของ DIY นะครับเราก็ตั้งใจที่อยากจะให้นะจ๊ะก็ยังไงก็เดี๋ยวพบกันแคมเปญหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องฟรีแฮปปี้นะฮะกับเบนซ่า501ตรงนี้นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าผมก็คงอาจจะได้ทำอาหารแล้วละมั้งกับกิจชั้นนี้มีอะไรป่ะในคอนทราสต์สตูดิโอบ๊ายบาย